Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the moves. Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source, Christian like Dior. Yeah, I can't stall when I fall, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TP toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a vision. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตุ๊กกับมีเดย์ก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขันเกมที่6นะครับในเพลย์ออฟรอบแรกล้วนๆเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะเล่าให้ทุกคนฟังเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตครับไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามขอบคุณทุกการติดตามและอย่าลืมช่วยกดซับเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่านNBA TV และก็บ้านเราแน่นอนครับ True Visions กับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยทีมอันดับ4 Philadelphia 76ers ที่นำซีรีส์อยู่3ต่อ2นะครับเดินทางไปเยือนทีมอันดับ5 Toronto Raptors เกม6ครับสำหรับ Raptors ค่ะวันนี้พวกเขาเนี่ยยังคงไม่มี Fred VanVleet นะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บสะโพกแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจะสามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่ค่ะทางทีมยังคงใช้ Cam Birch ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยใส่กันแต่หัววันเลยนะคะทั้งวงนอกแล้วก็วงในรวมไปถึงเกมส่วนกลับค่ะเซอร์เซได้เจมส์ฮาร์เดนที่วันนี้ลุยแหลกโจมตีวงในร่วมกับโทเบียสแฮริสช่วยเสริมให้กับโจเอลเอ็มบีดน่าดูเลยค่ะในขณะที่แรปเตอร์สค่ะพวกเขาได้แกรี่เทรนจูเนียร์เดินเครื่องแต่หัววันนะคะทั้งการยิง3คะแนนแล้วก็ระยะกลางรวมกับลูกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะอย่างสกอตตี้บานช่วยเสริมแต่ว่าซิกเซอร์เนี่ยก็เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะแรปเตอร์จะช่วยกันเน้นเกมรับแล้วก็ป้องกันวงในแถมยังมาได้การทำแต้มของพาสคาลซิยาคัมแล้วก็คริสปูเช่ทั้งการยิง3คะแนนกันแล้วก็การเก็บแต้มใต้แป้นในขณะที่ซิกเซอร์สค่ะพวกเขาได้ความแม่นของแดนนี่กรีนที่ยิง3คะแนนรัวๆในควอเตอร์นี้ค่ะทั้ง2ทีมสู้กันมันมากเลยค่ะในการเล่นเกมบุกนะคะจบครึ่งแรกเนี่ยแรปเตอร์สตามเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังเปิดมาค่ะซิกเซอร์เดินหน้าอัดใส่เป็นชุดเลยนะคะได้ทั้งโจเอลเอ็มบีดแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนในการโจมตีวงในส่วนวงนอกเนี่ยก็ได้โทเบียสแฮริสและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทริสแม็กซี่ค่ะที่ยิงวงนอกรัวๆกดไปกว่า11แต้มคนเดียวเลยนะคะซิกเซอร์ค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆกว่า20แต้มด้วยการรัน17ต่อ0ครองโมเมนตัมของเกมอย่างเบ็ดเสร็จจากเกมที่สูสีค่ะกลายเป็นแรปเตอร์เดินหน้าโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะแรปเตอร์จะพยายามอย่างไรก็ไล่ตามไม่ทันแล้วค่ะเป็นซิกเซอร์นะคะที่สามารถปิดซีรีส์ไปได้อย่างที่ควรและผลงานของผู้เล่นในทีมแรปเตอร์ได้พาสคาลซิยาคัม24ตาม7รีบาวด์7แอสซิสต์สู้สุดใจแล้วค่ะคริสบูเช่25ตาม10รีบาวด์ดับเบิลดับเบิลที่ยอดเยี่ยมมากค่ะฟิลาเดลเฟีย 76ers ได้โจเอลเอ็มบีด33ตาม10รีบาวด์3บล็อกนี่ขนาดเจ็บนิ้วนะคะเนี่ยไทริสแม็กซี่25ตาม3รีบาวด์8แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป5ลูกค่ะจบเกมฟิลาเดลเฟีย 76ers บุกมาจัดการโทรอนโตแรปเตอร์132ต่อ97ปิดซีรีส์4ต่อ2เข้าไปเจอกับไมอามี่ฮีตามคาดค่ะสำหรับแรปเตอร์สในเกมวันนี้นะครับก่อนเกมแข่งขันทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่14นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่มีการตามซีรีส์ระดับ3ต่อ0และสามารถยื้อมาจนถึงเกม6ได้ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางแรปเตอร์สบุกไปเอาชนะ Sixers ถึงบ้านเลยนะครับโดยเกมที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของพาสคาลซิยาคัมกับพีเชสอัชชูวาพวกเขาโจมตีวงในใส่โจเอ็มบีดได้เป็นอย่างดีและก็ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับทั้งที่ไม่มีเฟร็ดแวนวีทการ์ดคนสำคัญของทีมแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่ครับแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแรปเตอร์สจะต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการเล่นเกมสวนกลับต่างๆทุกอย่างทำได้ดีมากๆแล้วแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยครับปัญหาของพวกเขาคือช่วงควอเตอร์ที่3ยามที่โดนซิกเซอร์รันเป็นชุดนี่นะครับพวกเขาต้องการผู้เล่นอย่างเฟร็ดแวนวีทเนี่ยแหละครับมาคอยกระตุ้นนะครับมาคอยเล่นเกมสวนกลับมาคอยทำให้เกมเนี่ยมันเบรกจังหวะร้อนๆของซิกเซอร์ให้จงได้แต่ในวันนี้พวกเขาไม่มีพาสคาลซิยาคัมวันนี้พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วครับเสียดายที่เกมการยิง3คะแนนของเขาไม่ทำงานไม่ต่างกับ OG Anunobi นะครับกับ Precious Achiuwa วันนี้ทั้ง2คนเกมบุกไม่ดีเลยครับแตกต่างจากในเกมที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงแกรี่เทรนจูเนียร์วันนี้ออกตัวได้ดีมากๆพยายามช่วยทีมทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของเขาก็เบาบางลงไปครับไม่ต่างกับสกอตตี้บาร์นะครับวันนี้พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันสำหรับรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ดูเหมือนว่าในเกมวันนี้เนี่ยทางซิกเซอร์สเหมือนเขาวางหมากมานะครับเปิดโอกาสให้สกอตตี้บาร์เนี่ยมีพื้นที่ว่างในการยิง3คะแนนเหมือนเป็นการท้าให้ตัวสกอตตี้บาร์เนี่ยยิง3มาเลยแม้ว่าตัวของเขาจะทำได้ก็ตามนะครับมีการยิง3คะแนนลงอยู่พอสมควรแต่มันก็ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนกระแสต่างๆของเกมในวันนี้ได้เลยครับที่น่าชื่นชมคือคริสบูเช่นะครับในฐานะตัวสำรองวันนี้ลงมาเนี่ยโหสู้ตายจริงๆกดไปถึง25แต้มในฐานะตัวสำรองทำถึง25แต้มแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับแต่สตอรี่ของซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นช่วงควอเตอร์ที่3แรปเตอร์เนี่ยเป็นรองซิกเซอร์สในช่วงควอเตอร์ที่3ตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับรวมถึงเกมวันนี้ด้วยวันนี้เจอรันเป็นชุดเลยนะครับ17-0การยิงต่างๆในภาพรวมของแรปเตอร์เนี่ยก็ตกไปอยู่แค่ 20% เท่านั้นเองแบบนี้สู้ไม่ได้แน่นอนครับและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไปในจุดนี้ต้องยกย่องแล้วก็ให้เครดิตการเล่นของซิกเซอร์สมากๆเลยนะครับพวกเขาครองเกมเบ็ดเสร็จตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์ที่3หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้แรปเตอร์มีปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นครับด้วยการพ่ายแพ้ของแรปเตอร์ครับก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยอดเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่ตามระดับ 3-0 และยื้อไปจนถึงเกม7ได้ย้อนกลับไปในอดีตนะครับในปี1951ครับตอนนั้นเนี่ย Royal Cincinnati นะครับสามารถทำเอาไว้ได้แล้วก็มาเป็นปี1994ครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โห Denver Nuggets ยื้อกับ Utah Jazz ไปจนถึงเกม7เลยนะครับกว่าที่ Utah Jazz จะเอาชนะไปได้เนี่ยก็คือจับพอสมควรเลยเช่นเดียวกับในปี2003นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดของ NBA เลยนะครับนั่นคือ Portland Trail Blazers ครับต่อสู้กับ Dallas Mavericks ยื้อไปจนถึงเกม7แต่ก็ยังไม่มีทีมไหนครับที่สามารถกลับมาจาก 3-0 ได้ประวัติศาสตร์ในจุดนี้เนี่ยมันยากจริงๆนะครับการที่จะคัมแบ็คมาจาก 3-0 ส่วนตัวแอดมินเนี่ยมีโอกาสดู2ครั้งนะครับนั่นคือปี1994กับปี2003กล่าวว่าในปีนี้เนี่ย Raptors จะมีโอกาสอีกสักครั้งนึงนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนจริงๆนะครับวันนี้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมาหลุดในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยแหละครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ Raptors ในฤดูกาลนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยประทับใจการต่อสู้ของพวกเขาใครจะเชื่อครับว่าจะมีผลงานขนาดนี้จากทีมที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขามีออลสตาร์นะครับอย่างเฟร็ดแบรนด์วีดพวกเขามีรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างสกอตตี้บาร์พวกเขากำลังมีลุ้น All NBA จากพาสคาล ซิอาคัมนะครับผู้เล่นที่สามารถทำค่าเฉลี่ยระดับ20แต้ม8รีบาวด์5แอสซิสต์นี่ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของแรปเตอร์สนะครับที่มีค่าเฉลี่ยในการเล่นแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขาต่อสู้และก็สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นในพื้นที่เพลย์อินใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยื้อกับซิกเซอร์สมาจนถึงเกม6โดยที่ไม่มีเฟร็ดแวนวิทการ์ดออลสตาร์ของพวกเขาถึง2เกมติดต่อกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับงานหลักๆในช่วงปิดฤดูกาลของฝ่ายบริหารแรปเตอร์นะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาจะต้องมองหาทัพเสริมครับทัพสำรองของพวกเขามาเติมเต็มตัวจริงให้จงได้นะครับรวมไปถึงสัญญาครับของพาสคาล ซิอาคัมเองของเฟร็ดแวนวิทเองจะมีการต่อจะมีการยืดแบบไหนเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าประสบการณ์และก็การทำงานของมาซายูจิรีครับผู้บริหารของทีมเนี่ยเขาทำได้ออกมาดีแน่นอนครับแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลหน้าครับสำหรับแรปเตอร์สหันไปดูในส่วนของซิกเซอร์สกันบ้างนะครับทุกคนทราบกันดีนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยโจเอมบิดเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วโป้งขวานะครับเส้นเอ็นบริเวณนิ้วโป้งขวาของเขามีการฉีกขาดเจ้าตัวจะต้องทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้ร่วมกับทีมก่อนจนกว่าฤดูกาลจะสิ้นสุดลงและพอเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลเขาไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยต้องการแสดงให้ทั้งโลกเห็นนะครับว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับทีมครับเขาพร้อมที่จะสู้ตายต้องการคว้าชัยชนะอย่างเดียวครับในฤดูกาลนี้สำหรับเอ็มบีดเพื่อนๆที่เล่นบาสจะทราบกันดีนะครับยามที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเนี่ยโอเคมันยังพอเล่นได้นะครับแต่ต้องมาพันเทปใช่ไหมครับมันจะมีผลกับการยิงครับไม่มากก็น้อยแต่ที่แน่ๆครับไม่มีผลกับวงในซึ่งตัวของเอ็มบีดเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่จริงๆนะครับในเกมวงในแต่สิ่งที่น่ากังวลถ้าเกิดสมมติว่าเจอหวดเข้าไปบริเวณนิ้วที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทั้งทีมเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับและเพื่อนๆลองดูผลงานของเขาในวันนี้ครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการยิงวงนอก3คะแนนของเอ็มบีดเนี่ยอาจจะมีผลจากการบาดเจ็บในค่อนข้างแน่แต่การเก็บแต้มตายแปลนการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษของเขาเนี่ยต่อเนื่องมากๆเลยนะครับรวมถึงการเล่นเกมรับเจ้าตัวหลังจากจบเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยมันแย่มากๆเลยในวันนี้เจ้าตัวก็ก้าวขึ้นมานะครับเสริมการเล่นเกมรับครับมีการบล็อกมีการช่วยรีบาวมีการป้องกันมีการชนทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมกันในทอดสดอยู่นี่นะครับถ้าเกิดเปรียบเป็นภาพเนี่ยตัวของโจเอลเอ็มบีดเนี่ยเปรียบเสมือนไดโนเสาร์ทีเร็กซ์นะครับตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีฝูงแรปเตอร์เนี่ยกำลังรุมกัดกันอยู่เลยเอ็มบีดก็ค่อยๆกัดไปทีละตัวตัดไปทีละตัวตบไปทีละตัวครับเรียกว่าตายกันเกลื่อนเลยครับสำหรับแรปเตอร์ตัวน้อยๆทั้งหลายและเอ็มบีดเนี่ยก็ครองวงในครับอัดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเลยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตลอดซีรีส์นี้เนี่ยครับถ้าเกิดทุกคนดูกันดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าทางแรปเตอร์เขามีการดับเบิลทีมใส่ตัวของเอ็มบีดตลอดเวลาเลยนะครับแต่ตัวของเขาก็ยังคงมี
ีค่าเฉลี่ยที่ดีอยู่ที่ระดับ26แต้มกับ11รีบาวด์นี่ขนาดเล่นไปเจ็บนิ้วไปนะครับถ้าเกิดสภาพสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่ากลัวกว่านี้มากๆเลยล่ะครับในส่วนของเจมส์ฮาร์เดนนะครับช่วง2เกมที่ผ่านมาที่ทีม Sixers แพ้เนี่ยเพื่อนๆใช่มั้ยครับเขายิงฟิลโกลงแค่9ลูกเท่านั้นเองพร้อมกับเทิร์นโอเวอร์ถึง9ครั้งการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยเทียบเท่ากับการยิงลงของฮาร์เดนเลยนะครับมันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นตัวของเขาตั้งแต่ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมากับ Brooklyn Nets เนี่ยการเล่นต่างๆของฮาร์เดนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามที่รวดเร็วการยิง3คะแนนที่เฉียบคมทุกอย่างเนี่ยตกไปหมดเลยประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยหายไปในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยประสิทธิภาพก็ยังคงไม่ดีแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือเขาพยายามทำแต้มมากขึ้นครับโดยเฉพาะในตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกเลยวันนี้เจ้าตัวเนี่ยลุยเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็มีการเข้าไปวางนิ่มๆเดี๋ยวก็มีการยัดห่วงกดคนเดียวถึง10แต้มนะครับในควอเตอร์แรกจบเกมเนี่ยทำระดับอย่างน้อย20แต้มได้และที่สำคัญที่มีค่ากับทีมมากๆเลยนะครับนั่นคือการแอสซิสต์ถึง15ครั้งในจุดนี้เนี่ยทำให้เกมของซิกเซอร์เนี่ยมันไหลลื่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไทริสแม็กซีตัวของเขาก้าวขึ้นมาวันนี้ไทริสแม็กซีค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3การยิง3คะแนนของเขาเนี่ยโอ้โหยิงด้วยความมั่นใจเลยนะครับจับปุ๊บเนี่ยยิงสะบัดมือข้อมือนี่ปล่อย follow through อย่างสวยงามมากๆเลยหรือจะเป็นเกมสวนกลับที่เร็วปรี๊ดมากๆเลยนะครับตัวของไทริสแม็กซีวันนี้เนี่ยเร็วจริงๆพูดถึงการยิง3คะแนนที่มั่นใจเพื่อนๆลองดูแดนนี่กรีนสิครับโอ้โหวันนี้ในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยยิงใส่ทีมเก่าของแรปเตอร์สแบบไม่มีเกรงใจกันเลยนะครับกดคนเดียว4ลูกในวันนี้นี่แหละครับคือความมีค่าของตัวเขาประสบการณ์ในการเล่นต่างๆแดนนี่กรีนเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกับสเปอร์สไม่ว่าจะเป็นกับแรปเตอร์สเองหรือว่าจะเป็นกับ LA Lakers ก็ตามแดนนี่กรีนช่วยทั้งเกมรับก็ได้นะครับยิงวงนอกได้แบบนี้ทำให้ด็อกริเวอร์เนี่ยยังคงเลือกใช้งานเขาต่อไปและที่สำคัญไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอีก1คนนั่นคือโทเบียสแฮร์ริสหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะโจมตีนะครับว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไม่มีค่ามากพอกับ180ล้านเหรียญที่เขาได้รับในจุดนี้ก็จริงนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะครับเขายังคงรักษาหน้าที่บทบาทของตัวเขาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในซีรีส์นี้ในเกมวันนี้เนี่ย19แต้ม11รีบาวด์นะครับค่าเฉลี่ยทั้งซีรีส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18แต้มกับ11รีบาวด์เช่นเดียวกันการยิงต่างๆไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนน2คะแนนในระดับ50กว่าเปอร์เซ็นต์3คะแนน40กว่าเปอร์เซ็นต์การยิงลูกโทษไม่ต้องห่วงครับเกือบ 90% นี่คือความมีค่าของโทเบียสแฮร์ริสเช่นเดียวกันเพื่อนๆลองดูในช่วงควอเตอร์ที่3นะครับที่เขามีการรัน30ต่อ9ซิกเซอร์เนี่ยอัดเป็นชุดๆเลย30แต้มที่ว่านี้นะครับมาจาก4ตัวหลักของซิกเซอร์ล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MB เจมส์ฮาร์เดนหรือว่าจะเป็นไทริสแม็กซี่กับโทเบียสแฮร์ริสก็ตามทั้ง4คนแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะปิดซีรีส์ให้จงได้เหมือนที่หลังเกมเขาออกมาพูดเหมือนกันเลยนะครับว่าไม่ต้องการที่จะกลับบ้านแล้วก็เล่นเกม7ครับเพราะว่าแฟนบาสทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเกม7เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆมันไม่แน่แล้วล่ะครับแบบนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีคอมเมนต์นึงครับน่าสนใจมากๆเลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าทีมที่ดีกว่านะครับในเพลย์ออฟเนี่ยถึงจะเป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟต่อไปได้นี่คือจุดประสงค์อย่างแท้จริงเลยนะครับของการแข่งขัน NBA ที่ทำเป็นซีรีส์แบบนี้ครับการแข่งขันรอบแรกสมัยก่อนเนี่ยมีแค่5เกมเท่านั้นนะครับใครถึง3ก่อนจะเข้ารอบต่อไปแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น4ใน7เกมนั่นหมายความว่าทีมที่ดีกว่าจริงๆครับจะไม่มีการพลิกใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดเล่นแค่5เกมเนี่ยทีมที่เป็นรองกว่าเนี่ยยังคงพอจะมีโอกาสนะครับในการที่จะพลิกเกมแล้วสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้เราเห็นพอสมควรเลยแต่พอขยับขึ้นมาเป็น4ใน7เนี่ยโอกาสที่ทีมเป็นรองเนี่ยนะครับจะสามารถเอาชนะทีมที่เหนือกว่าได้เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดแต่มันน้อยมากๆทีมที่ดีกว่าจริงๆครับจึงจะสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟรอบต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาครับและด้วยชัยชนะในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้ตัวของด็อกริเวอร์เนี่ยนะครับที่เขาโดนโจมตีมาโดยตลอดครับเพราะว่าตัวของด็อกริเวอร์เนี่ยเวลานำ 3-1 นำ 3-0 สุดท้ายเนี่ยแพ้ตกซีรีส์หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับนี่คือด็อกริเวอร์แต่ตัวเขาเนี่ยก็ออกมาปกป้องตัวเองนะครับเขาก็บอกว่าสื่อเนี่ยไม่ยอมพูดให้ครบๆครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างอย่างในเกมวันนี้เนี่ยครับด็อกริเวอร์เนี่ยเขาก็นำซิกเซอร์สถล่มเลยนะครับระดับ35แต้มถือว่าเป็นการคว้าชัยชนะในเกมปิดซีรีส์เนี่ยระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในการเป็นโค้ชของด็อกริเวอร์เทียบเท่ากับแพทไรลี่เลยครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน NBA Playoff ในจุดนี้เนี่ยสื่อหลายๆสื่อไม่ค่อยพูดถึงนะครับจะคอยไปมุ่งเป้าในจังหวะที่ด็อกริเวอร์เนี่ยเขาพลาดมากกว่าและครั้งนี้ด็อกริเวอร์ไม่ยอมพลาดอีกแล้วครับทำให้ซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่146นะครับที่ทีมนำระดับ3ต่อ0และปิดซีรีส์ได้ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นครับซีรีส์นี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่3นะครับในเพลย์ออฟรอบแรกที่นำ 3-0 และจบแบบนี้ซีรีส์ที่144คือ Celtics กับ Brooklyn Nets แล้วก็เป็น Celtics ที่กวาดไป4ต่อ0ซีรีส์ที่145คือ Warrior ที่นำต่อ Denver Nuggets นะครับและสุดท้ายก็ชนะ4ต่อ1แล้วก็มาเป็นในเกมวันนี้ครับที่ Sixers เนี่ยชนะ4ต่อ2บัดนี้งาน
ในรอบแรกของพวกเขาเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับงานต่อไปก็คือการรับมือกับทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกอย่างไมอามี่ฮีทโจเอลเอ็มบีดจะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างจิมมี่บัตเลอร์นะครับมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรอทาง NBA นะครับประกาศเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้อีกทีนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับต้องขอแสดงความยินดีกับฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ได้แล้วในท้ายที่สุดครับวันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะสำหรับ Raptors Sixers เนี่ยมาดีกว่าโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังค่ะพวกเขาแสดงความเป็นทีมที่เหนือกว่าแต่อย่างที่เอมินเอมบอกนะคะ Raptors ในฤดูกาลนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากพวกเขามีทั้งลูกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะแล้วก็มีทั้ง All Star สู้กับ Sixers ทั้งที่ไม่มีเฟดแบนบรีดได้ดีขนาดนี้สู้กันต่อไปค่ะสำหรับ Raptors และก็สำหรับ Sixers นะคะยกหน้าค่ะมันแน่ค่ะทุกคนบามาเดบิโอเนี่ยเจอกับโจเอลเอ็มบีดค่ะส่วนเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเจอกับจิมมี่บัตเลอร์จะมันขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะในเกมวันนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดย์ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ